จริญพรท่านสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาประจำวันอังคารที่9เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ความจริงควรจะเป็นวาระของท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทโลแต่เนื่องจากท่านติดกิจธุระก็เลยได้ให้อาตมานั้นมาทำหน้าที่อีกวันหนึ่งเมื่อวานนี้ จริงๆแล้วเป็นวันที่ชาวพุทธเราควรจะรำลึกนึกถึง อีกวันหนึ่งแต่ว่าอาตมาเองก็คล้ายๆว่าไม่นึกไม่ถึงนะก็คือได้มารู้ภายหลังจากที่ปรากฏในสื่อว่าอ๋อมันเป็นวันสำคัญมันเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับคนสำคัญวันหนึ่งซึ่งเราควรจะได้มาพูดคุยกันนั่นก็คือเมื่อวานวันที่8กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุซึ่งจริงๆในวันนี้ก็อาตมาก็จำมาอยู่แต่ว่าบางคราวบางปีก็อาจจะไม่ได้ใส่เจตนาก็อาจจะหลงอาจจะลืมไปบ้างก็เป็นเช่นนั้นแต่เมื่อระลึกนึกได้หรือว่าเมื่อมีสิ่งที่มาเตือนให้รู้ให้ระลึกรู้ก็เลยเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นวันเวลาที่เราควรจะมาพูดมาคุยกันถึงบุคคลสำคัญคือหลวงพ่อพุทธทาสกันก็คงจะเป็นประโยชน์หลวงพ่อพุทธทาสหรือว่านามที่ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งรู้กันอีกอย่างหนึ่งว่าท่านพุทธทาสภิกขุหรือบางทีก็เรียกว่าหลวงปู่พุทธทาสใดๆก็ตามก็จะเข้าใจยังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อพุทธทาสนั้นท่านมีนามเดิมว่าเงื่อมพาณิชย์เป็นชาวอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นพระมหาเถระ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไม่เพียงแต่ว่าชื่อเสียงของท่านแต่หมายถึงว่าท่านนั้นเป็นผู้เป็นพระมหาเถระผู้มีคุณูปการะต่อพระพุทธศาสนาของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งหรือต่อพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปนะเพราะว่าท่านนั้น มีปัญญาอันลุ่มลึกมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกนะจนได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกนะจากองค์กรยูเนสโกนะแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งวัดอันโด่งดังก็คือวัดสวดโมกขพรารามที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงพ่อพุทธทาสนั้นเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2449แล้วก็มรณภาพลงในวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2536ก็คือเมื่อวานถ้าพูดถึงว่าวันเวลาเดือน
แต่ว่าต่างปีต่างพ.ศ.ก็เลยมีความคิดว่า น่าจะมีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพ่อพุทธทาสในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความตายเพราะว่าหลวงพ่อพุทธทาสนั้นมีมุมมองมีความเข้าใจเรื่องความตายแล้วก็พูดถึงเรื่องความตายนี่อย่างลึกซึ้งตรงตามหลักในทางพระพุทธศาสนาก็จึงเห็นว่าน่าจะมีการนำมุมมองนำความคิดนำความเข้าใจนำปัญญาอันว่าด้วยความตายของท่านนั้นมาพูดคุยกันเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้สติปัญญาได้มีความเข้าใจในความตายในทัศนะของพระพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งอันสื่อออกมาจากมุมมองจากวิธีการจากความเข้าใจของหลวงพ่อพุทธทาส เรื่องของความตายโดยทั่วไปนั้นคนก็ไม่อยากจะพูดถึงนะโดยถือกันว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องบางทีก็กล่าวใช้คำว่าเป็นเรื่องอัปมงคลเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลไม่ควรระลึกนึกถึงไม่ควรมาพูดมากล่าวเพราะว่ามันเป็นเรื่องเลวร้ายมันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งที่จะมาทำลายความมีความเป็นหรือสิ่งใดๆเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับตัวเราก็จึงไม่เข้าใจกันหรือมองกันว่าไม่ควรพูดถึงเพราะว่าเรายังคงจะมีชีวิตอยู่อีกนานถ้าความตายจะมาเกิดขึ้นเราจะประสบพบเจอก็คงยังอีกนานแหละยังอีกไกลแหละส่วนมากก็จะคิดกันอย่างนั้นซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกในความจริงแล้วเรื่องเกี่ยวกับความตายหรือความแตกดับนั้นมันเป็นความจริงอย่างหนึ่งเป็นความจริงตามธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลดังที่บางท่านเข้าใจหรือว่าหลายท่านเข้าใจจริงๆแล้วการระลึกนึกถึงความตายการพูดเกี่ยวกับความตายอยู่บ่อยๆอยู่เสมอนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือว่าท่านย้ำหรือท่านบอกให้เรานั้นกระทำนั่นก็คือว่าให้มีการระลึกนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆจึงมีคำศัพท์ที่เราใช้กันในทางพุทธศาสนานั่นก็คือว่าต้องเจริญมรณสติอยู่เสมอๆมรณสติก็คือการที่ระลึกนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆนะดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นอัปมงคลตามที่บางคนบางท่านหรือหลายคนหลายท่านเข้าใจแต่กลายเป็นเรื่องที่ดีกลายเป็นของดีนั่นก็เพราะว่าทำให้เรานั้นได้เข้าใจความจริงในส่วนนี้ในเรื่องเกี่ยวกับความตายนั้นอย่างแท้จริงหรือว่าอย่างท่องแท้แล้วก็คล้ายๆกับว่าทำความคุ้นเคยกับมันเพื่อที่จะรู้จักแล้วก็ปฏิบัติต่อความตายนี้ให้ถูกต้องนั่นก็คือปฏิบัติว่าให้รู้ว่าความจริงนี้ความตายนี้เป็นความจริงที่แท้แน่นอนจะต้องเกิดขึ้นกับเราสักวันหนึ่งแล้วก็ยอมรับมันได้เข้าใจแล้วก็ยอมรับมันและที่สำคัญก็คือว่าจะได้อยู่อย่างไม่ประมาทหรือจะได้เร่งรีบทำอะไรก่อนที่ความตายนั้นจะมาถึงเนี่ยมันเป็นของดีหรือมันเป็นความดีอยู่ตรงนี้นั่นก็คือทำให้เรารู้จักมันแล้วก็ยอมรับมันได้
อะไรที่เราทําความคุ้นเคยรู้จักกับมันไว้ก่อนนะจะทําให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันได้นะเหมือนเรื่องร้ายๆหรือเหมือนกับสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นงูเป็นสัตว์ใดๆที่มีพิษหรือเป็นอันตรายต่างๆถ้าเรานะมีความเข้าใจศึกษามันเข้าใจมันนะเราก็จะมีนะเขาเรียกว่ามีท่าทีมีการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้องหรือว่าได้ทันได้รับรู้ว่าเราจะปฏิบัติจะหาทางหนีทีไรอย่างไรเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของความตายนั้นก็ถ้าเราทำความคุ้นเคยกับมันรู้จักมันเราก็จะรู้ว่าเราจะปฏิบัติต่อมันอย่างไรอันนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราท่านทั้งหลายชาวพุทธเราทั้งหลายนั้นระลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอการระลึกนึกถึงหรือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความตายก็อย่างที่บอกว่าหลวงพ่อพุทธทาสนั้นได้มีการระลึกนึกถึงหรือว่ามีความเข้าใจมีการสั่งสอนมีการถ่ายทอดมีการพูดถึงเกี่ยวกับความตายนี้ลึกซึ้งเป็นพิเศษหรือว่าแตกต่างจากคนทั่วไปจากคนทั้งหลาย นั่นก็คือหลวงพ่อพุทธทาสนั้นท่านได้บอกว่าเราควรที่จะตายเสียก่อนตายหรือว่าความตายในทัศนะของหลวงพ่อพุทธทาสในมุมมองของหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งก็คือมุมมองแบบพุทธนั่นแหละท่านว่าตายก่อนตายตายเสียก่อนตายอันหมายถึงว่าคำพูดนี้เรื่องนี้คำสอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนบางคนก็เข้าใจยากเข้าใจยากแล้วก็บางทีก็คือฟังไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกก็กล่าวหาว่าท่านนั้นสอนอะไรที่ผิดเพี้ยนหรือว่าสอนอะไรที่ไม่น่าปฏิบัติตามแต่ความจริงแล้วนั้นความคำว่าตายเสียก่อนตายหรือว่าตายก่อนตายนั้นท่านอธิบายว่าคือเป็นความตายของจิตใจที่ตายจากกิเลสหรือว่ากิเลสตายจากจิตใจหรือว่าความรู้สึกว่ามีผู้ตายมีตัวตนตายมีตัวกูของกูตามภาษาของท่านท่านเวลาพูดถึงเขาเรียกว่าอัตตาหรือว่าความรู้สึกว่ามีตัวเราของเรานั้นท่านก็จะใช้คำที่กัจฉาหรือว่าคำที่ชวนคิดหรือว่าคำที่แรงๆคำที่สื่อตรงๆหน่อยก็คือท่านพูดว่าคือตัวกูของกูเนี่ยตายก่อนตายก็คือตายไม่มีตัวผู้ตายตัวกูของกูมันดับไปมันหมดไปไม่แล้วก็หมายถึงว่ากิเลสด้วยแหละอย่างที่ได้บอกว่าตายก่อนตายก็คือตายเสียจากกิเลสหรือว่ากิเลสทำกิเลสให้มันตายนะตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่นี้ทำตัวกูของกูนะให้มันตายก่อนที่ร่างกายก่อนที่ตัวเราก่อนที่ตัวตนนี้จะตายนะถ้าหากว่าทำได้เช่นนี้นะท่านว่าจะเป็นการตายหรือเป็นการดับที่ไม่เหลือนะบางทีมีคำคมนะคำอีกคำหนึ่งว่าดับไม่เหลือคือเวลาตายแล้วก็คือไม่เหลืออะไรเลยเป็นการดับแบบพระนิพพานเป็นการตายในความหมายที่เป็นพระนิพพานในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นตายก่อนตายก็คือตายเสียจากกิเลสตายเสียจากตัวกูของกูก่อนที่ร่างกายของเรานี้จะแตกดับจะตายนั่นก็คือต้องพัฒนาสติปัญญาพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเราให้เข้าถึงความตายที่ไม่ตายนี้เสียได้ก่อนพัฒนา
ให้เข้าใจความจริงจนตายเสียจากกิเลสตายเสียจากตัวกูของกูคำว่าตายก่อนตายนี้ท่านก็เนื่องจากหลวงพ่อพุทธทาสนั้นมีความเป็นกวีเป็นนักกวีเป็นนักกรอนท่านก็เลยเขียนเป็นกรอนที่น่าฟังนะเพื่อที่จะจำกันได้ง่ายหรือว่าเพื่อที่จะสื่อถึงความเป็นไปในส่วนหนึ่งด้วยตายก่อนตายก็ที่เขียนเป็นกรอนก็จะพยายามพูดสดๆก็แล้วกันถ้าไม่นึกไม่ออกเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตดูข้อมูลด้วยท่านเขียนว่าตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีย่อมเป็นที่ผีตายโหงตายทำไมเพียงเพื่อให้เขาใส่โลงตายโอโถงนั่นคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายย่อมไม่กลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้คือความจริงที่ไม่ตายใครที่แท้จริงที่แท้คือความจริงที่ไม่ตายใครคิดได้อ้าวว่าจะไม่ดูก็ไม่จบซะแล้วขออภัยต้องดูเอาใหม่อีกทีนะตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีย่อมเป็นที่ผีตายโหงตายทำไมเพียงเพื่อให้เขาใส่โลงตายโอโถงนั่นคือตายเสียก่อนตายตายก่อนตายไม่ต้องกลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้เป็นความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีเกิดเลิศนักแลคำพูดนี้ผันผวนชวนสงนเหมือนเล่นลิ้นลาวนคนตอแหลแต่เป็นความจริงอันไม่ผันแปรใครคิดแก้อัดได้ไม่ตายเอ่ยอันนี้ก็คือก่อนว่าด้วยตายก่อนตายที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ลิขิตหรือว่าได้เขียนไว้นะมีความหมายอันลึกซึ้งนะท่านก็ชวนให้เราได้คิดได้พิจารณาว่าถ้าตายเหมือนคนทั่วๆไปนะมันก็ไม่ประเสริฐอะไรมันก็เป็นตายแล้วก็เหมือนเป็นผีเหมือนที่เขาเข้าใจตายไปเป็นผีตายเน่าเข้าโรงไปเป็นธรรมดาเหมือนคนทั่วๆไปไม่ประเสริฐไม่ดีอะไรเลยแต่ถ้าจะให้ดีจะให้ดีให้ประเสริฐก็จะต้องตายเสียก่อนตายเพราะตายก่อนตายนั้นก็อย่างที่บอกว่าก็คือตายจากกิเลสตัณหาตายจากตัวกูของกูหมดตัวกูของกูหมดกิเลสดับกิเลสเสียก่อนได้เรียกว่าตายก่อนตายตายแบบนี้ไม่ต้องกลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายนั่นก็คือไม่ได้หมายความว่าตายแล้วกลายไปเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ยั่งยืนเที่ยงแท้ถาวรเป็นอัตตาตัวตนเที่ยงแท้ถาวรไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่ามันไม่มีอะไรตายมันก็เลยไม่มีอะไรที่จะต้องสูญหายหรือว่าไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรเกิดนะมันเป็นจริงๆแล้วนะก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะว่าก็คือความหมายที่แท้จริงก็คือไม่มีการเกิดไม่มีการตายนะที่ว่ามันไม่ต้องสูญไม่ต้องหายก็เพราะว่ามันไม่มีผู้เกิดเข้าใจเสียได้ว่ามันไม่มีตัวตนของตนมันไม่มีผู้เกิดไม่มีผู้ตายไม่มีความตายด้วยเอาเข้าจริงๆไม่มีผู้ตายแล้วก็ไม่มีการตายแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งที่ถูกปรุงมาแล้วก็ดับไปนะก็จะเป็นความตายที่ประเสริฐที่เลิศถ้าหากว่าตายแบบนี้ได้ท่านก็ยังพูดว่าคำพูดนี้มันดูผันผวนมันดูงงๆนะชวนทำให้งงชวนทำใ
ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงแต่ว่ามันก็เป็นความจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงแท้อยู่เช่นนั้นแล้วก็ท่านบอกว่าใครทำความเข้าใจเสียได้เนี่ยก็จะไม่ตายใครคิดแก้อัดได้ไม่ตายเอิดแลหรือว่าไม่ตายเอ่ยก็คือถ้าหากว่าเข้าใจได้เข้าใจถูกเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมีอย่างที่ว่านะให้เข้าใจว่าไม่มีผู้ตายนะเพราะว่าตัวตนของเรานั้นนะมันไม่มีมันเป็นเพียงแค่อาการหลงผิดหลงยึดว่ามีตัวมีตนเพราะอวิชชามาบดบังแต่เมื่อมีปัญญาขจัดอวิชชาออกไปได้ก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติไม่มีตัวไม่มีตนของเราตัวเรานั้นไม่มีผู้ตายไม่มีตัวไม่มีใครตายไม่มีผู้ตายก็เลยมีความหมายว่า ไม่ตายเหมือนไม่ตายก็เพราะว่ามันไม่มีคนตายก็พูดไปพูดมาฟังไปฟังมาอาจจะว่าเอ๊ะมันก็ผันผวนชวนสงนเหมือนที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าตกลงแล้วมันมีความตายหรือว่ามันไม่มีพูดในแง่หนึ่งก็คือถ้ามีตัวตนมันก็เหมือนมีผู้ตายมีความตายแต่ถ้าไม่มีตัวตนนะก็ไม่มีความตายไม่มีผู้ตายไม่มีผู้ตายไม่มีความตายไม่มีผู้เกิดไม่มีความเกิดถ้าเข้าจริงๆถ้าเข้าถึงความ ความไม่ตายเสียได้นะก็คือเข้าใจว่าไม่มีผู้ตายไม่ไปยึดว่ามีตัวตนตายนะก็จะทำให้ไม่มีตัวตนเกิดไม่มีผู้เกิดไม่มีความเกิดไม่มีเกิดไม่มีตายอีกต่อไปนะพูดไปพูดมาก็จะชวนให้โยมญาติโยมงงไปซะอย่างนั้นแต่ก็หวังว่าจะมีความเข้าใจนะมีความไม่งงกันนะเข้าใจกันได้ตายก่อนตายนี้หลวงพ่อพุทธทาสถือว่าเป็นปริญญานะเป็นปริญญาก็คือเป็นความรู้รอบเป็นความรู้จริงหรือจะมีความหมายที่เราคนเข้าใจกันว่ามันเป็นปริญญาจากการศึกษาจากความเข้าใจเทียบเหมือนที่รู้กันว่ามีปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอย่างนั้นก็สื่อถึงความหมายนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าตายก่อนตายนั้นหลวงพ่อพุทธทาสถือว่าเป็นปริญญาจากสวนโมกเนี่ยใครคิดเข้าใจได้แล้วก็ปฏิบัติถึงได้ยิ่งดีเนี่ยอย่างน้อยก็คือคิดเข้าใจได้และทำได้หรือว่าคิดเข้าใจได้นี่ก็ถือว่าเป็นการจบปริญญาจบปริญญาจากสวนโมกเนี่ยตายก่อนตายนี้ท่านถือว่าเป็นปริญญาจากสวนโมกดังที่ท่านได้เขียนว่า ปริญญาตายก่อนตายใครได้รับขออนุญาตดูนิดหนึ่งปริญญาตายก่อนตายใครได้รับเป็นอันนับว่าจบสิ้นการศึกษาเป็นโลกุตหลุดพ้นเหนือโลกาหยุดเวียนว่ายสิ้นสังสารวัฏบนปริญญาแสนสงวนจากสวนโมกคนเขาว่าเยกโยกไม่เห็นหนไม่เห็นดีที่ตรงไหนใครสัปปดลรับเอามาด่าป่นกันทั้งเมืองนี่แหละหนาปริญญาตายก่อนตายคนทั้งหลายมองดูไม่รู้เรื่องเขาอยากอยู่ให้เด่นดังมลังมาเลืองเขาเลยเคืองว่าเราชวนให้ด่วนตายอันนี้เป็นก่อนว่าด้วยตายก่อนตายที่เป็นปริญญาในมุมมองของหลวงพ่อพุทธทาสเราเป็นปริญญาจากสวนโมกเป็นปริญญาตายก่อนตายท่านบอกว่าถ้าใครได้รับเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอันนับว่าจบสิ้นการศึกษาหมายถึงว่าจบการศึกษาอย่างแท้จริงจบการศึกษาทางโลกไม่ว่าจะเป็นปริตรีโทเองนั้นก็ยังถือว่ายังไม่จบต่อเมื่อจบปริญญาจากสวนโมกปริญญาตายก่อนตายนี้หลวงพ่อท่านบอกว่า
ถือว่าเป็นการจบการศึกษาอย่างแท้จริงนะเพราะว่าปริญญาตายก่อนตายตัวนี้เนี่ยเป็นปริญญาขั้นสูงสุดเป็นโลกุตหลุดพ้นเหนือโลกานะก็คือเป็นโลกุตระโลกุตระก็คือยอดเยี่ยมในโลกนะแล้วก็เหนือโลกก็คือหลุดพ้นไปจากโลกนะ นะก็ทำให้มีความรู้มีความเข้าใจที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่ติดโลกอย่างหลุดพ้นจากโลกได้นะแล้วก็ทำให้เกิดการหยุดเวียนว่ายสิ้นสังสารวัฏวนเนี่ยทำให้พ้นไปจากหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมันจึงเป็นปริญญาที่สูงสุดปริญญาขั้นโลกุตระเพราะว่าทำให้คนที่ได้รับเนี่ยคนที่ได้ปริญญานี้นะก็คือหลุดพ้นจากสังสารวัฏหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดปริญญาจากข้างนอกนั้นนะก็ยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้แต่ว่าปริญญาตายก่อนตายจากสวนโมกนั้นทำให้สิ้นสังสารวัฏบนก็คือสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ว่าปริญญาอย่างนี้ปริญญาจากสวนโมกเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วมันก็แสนสงวนปริญญาที่คนน้อยคนแสนสงวนทำให้แสนสงวนด้วยทำให้เข้าใจยากด้วยเนี่ยคือคนน้อยคนจะเข้าใจคนน้อยคนจะได้รับนะแต่คนทั่วไปนี่จะมองว่ามันเป็นปริญญาอะไรกันนะปริญญามันดูฟังดูแปลกๆฟังดูทำแม่งทำแม่งเนี่ยคนเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นปริญญาที่เขาอย่างที่ท่านว่าแยกโยกไม่เห็นหนก็คือไม่รู้อะไรเป็นอะไรดูแปลกๆแล้วก็ไม่มีความดีที่ตรงไหนเขาอาจจะมองอย่างนั้นถ้าใครไปรับไปได้ก็ดูจะแปลกๆแล้วก็บางทีก็คือกล่าวหากล่าวร้ายที่ท่านบอกว่าถ้าใครไปรับมาก็ด่าปนกันทั้งเมืองที่ท่านว่าแต่จริงๆแล้วคนเข้าใจคนที่ได้รับจริงๆนั่นน่ะเป็นคนที่น่ายกย่องสรรเสริญแหละนะเป็นปริญญาที่ไม่ใช่จะให้ได้ง่ายๆนั้นว่าเป็นปริญญาแสนสงวนจากสวนโมกเนี่ยปริญญาทั่วไปนั้นอาจจะได้กันจบกันแบบง่ายๆแบบทั่วๆไปหรือว่าแบบเกลือไปแต่ว่าปริญญาตายก่อนตายเป็นปริญญาแสนสงวนจากสวนโมกเนี่ยน้อยคนที่จะจบปริญญานี้นะท่านก็เลยว่านี่แหละนะปริญญาตายก่อนตายคนทั้งหลายมองดูไม่รู้เรื่องเขาอยากอยู่ให้เด่นดังมาลังมาเรืองเขาเลยเครืองว่าเราชวนให้ด่วนตายท่านว่าก็น่าสงสารปริญญาตายก่อนตายจากสวนโมกเนี่ยเพราะว่าคนนั้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่อยากได้ด้วยเอาว่าเหมือนเป็นการชวนให้ตายอย่างที่ท่านว่าเหมือนกับว่าไปชวนให้ตายแต่ว่าจริงๆแล้ว ถ้ามีความเข้าใจถ้ารู้เรื่องก็จะรู้ว่าท่านนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าให้เรานั้นไม่มีตัวไม่มีตนให้ตัวตนของเรานั้นตายก่อนร่างกายตัวตนคือร่างกายนั้นจะแตกจะตายไม่ต้องไปมีตัวมีตนมีอัตตาตัวตนที่จะอยากอยู่อยากเด่นอยากดังแต่คนทั่วไปนั้นก็อยากอยู่อยากไม่อยากตายแล้วก็อยากอยู่อย่างมีเกียรติอยากอยู่อย่างเด่นอย่างดังเขาก็เลย ไม่พอใจแล้วก็พานโกรธพานโกรธหลวงพ่อว่าพานโกรธท่านพรานโกรธปริญญาจากสวนโมกพรานดูถูกด้อยค่าปริญญาจากสวนโมกเพราะว่าเขาอยากอยู่ให้เด่นดังมาลังมาเลืองเขาเลยเคืองว่าเราชวนให้ด่วนตายว่าแต่จริงๆแล้ว เรา
ร่างกายก็ยังอยู่ตามเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยให้อยู่แต่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนที่จะเข้าไปยึดถือว่ามีตัวมีตนหรือจะไปเกรงไปกลัวว่าจะตายเนี่ยก็ทำให้ไม่มีผู้ตายแล้วก็เป็นความตายที่ตายเสียก่อนตายร่างกายนี้ก็ยังอยู่และเมื่อมันยังมีอายุขัยมีเหตุปัจจัยอยู่แต่ว่าความรู้สึกหลงผิดว่ามีตัวมีตนมีผู้จะต้องตายมีผู้จะต้องเกิดนั่นแหละมันหมดไปมันหมดไปมันไม่มีอยู่มันตายเสียก่อนมันก็เรียกว่าตายก่อนตายความจริงแล้วตายก่อนตายนี่ก็คือพระนิพพานนั่นเองสภาวะของพระนิพพานนะพอพูดถึงพระนิพพานบางคนก็เข้าใจอีกแหละเข้าใจผิดอีกนะว่าบางเพราะบางคนเข้าใจว่านิพพานคือการตายความเป็นจริงแล้วมันตายอยู่แต่ว่าตายแบบหลวงพ่อพุทธทาสนี่แหละตายก่อนตายนั่นก็คือตายจากกิเลสตายจากการมีอัตตาตัวตนมีตัวกูของกูตัวเราของเราแต่ว่าถ้าพูดถึงนิพพานมันก็จะมีสองขยักนั่นก็คือสัพพาทิเสสนิพพานก็คือตายก่อนตายเนี่ยตัวตนตายกิเลสตายหมดนะไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่อย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานเป็นประเภทนิพพานแบบสัพพาทิเสสนิพพานก็คือกิเลสตายแต่ว่าร่างกายนั้นยังคงอยู่ยังดำรงอยู่ตามเหตุปัจจัยต่อเมื่อแล้วก็อีกแบบหนึ่งนิพพานอีกขยักหนึ่งหรือระดับหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนั่นคือนิพพานเมื่อร่างกายแตกดับในวาระสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ก็คือไม่มีธาตุขันธ์อะไรเหลือเป็นการดับสนิทอย่างแท้จริงก็คือธาตุที่มันการปรุงมาเหมือนเป็นสังขารร่างกายเหล่านี้ก็ตายหรือว่านิพพานหรือแตกดับไปด้วยแล้วก็กิเลสภายในกิเลสภายในใจหรือว่าตัวเราของเราที่มัน ที่เราเข้าใจผิดที่เราหลงผิดนั้นก็หมดไปก็นิพพานไปก็ดับไปนะก็เย็นสนิทดับสนิทไปก็เรียกว่าเป็นอนุปาทิเสสนิพพานนะก็อันนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการตายของพระพุทธเจ้าหรือของเหล่าบรรดาพระอรหันต์นะก็เมื่อถึงวาระนั้นนะก็จะเรียกว่าท่านนั้นเข้าสู่นะเข้าถึงอนุปาทิเสสนิพพานแต่ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติพัฒนาตนพัฒนาจิตชำระจิตให้หมดจากกิเลสเสียได้แต่ว่าร่างกายยังอยู่ตรงเนี้ยมันมาตรงกันกับคำความหมายของหลวงพ่อพระธาตุที่บอกว่าตายก่อนตายถือได้ว่าพระอรหันต์ท่านนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีอายุขัยอยู่นั้นท่านได้ตายแล้วจากกิเลสตายแล้วจากความมีตัวตนแต่ว่าร่างกายยังคงอยู่ยังทำประโยชน์ยังทำงานให้กับเพื่อนมนุษย์อยู่เนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องของก็ตรงกันเรื่องของความหมายคำว่าตายก่อนตายตรงกับหลวงพ่อพุทธทาสในความหมายของพระนิพพานส่วนของสัพพาทิเสสนิพพานนี้ดังนั้น หลวงพ่อพุทธทาสนั้นเนื่องจากท่านได้คิดเรื่องปริญญาตายก่อนตายอันเป็นปริญญาจากสวนโมกแล้วก็ท่านก็ได้รับปริญญาเสียเองเป็นผู้สร้างปริญญาแล้วก็เป็นผู้ได้รับปริญญาด้วยตัวของท่านเองด้วยนะดังนั้นนี่เมื่อท่านได้รับปริญญา
ตายก่อนตายที่เป็นปริยาที่ท่านเราเรียกว่าตั้งขึ้นมาหรือว่าศึกษามาตั้งไว้กำหนดไว้ท่านได้รับท่านก็เลยเหมือนไม่ตายนะหลวงพ่อพุทธทาสแม้ว่าท่านจะตายหรือมรณภาพไปแล้วตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2536แต่ว่าท่านยังไม่ตายท่านยังไม่ตายเหมือนดังก่อนที่ท่านได้เขียนเอาไว้ท่านเขียนว่าพุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียงร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธทาสคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนาสมกับบอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตายอยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางไว้อย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายแม้ฉันตายกายรับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแจ้วแว่วหูสหายว่าเคยพรอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายกายทำยังทำกับฉันอย่างกับฉันนั้นไม่ตายยังอยู่กับท่านทั้งหลายอย่างหนหลังมีอะไรมาเขี่ยไขให้กันฟังเหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกับฉันไม่ตายเถิดย่อมจะเกิดผลสนองหลายแขนงทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแล้งทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกันนี่เป็นคำกลอนว่าด้วยความตายที่ไม่ตายที่หลวงพ่อพุทธทาสได้ลิขิตหรือว่าเขียนไว้ว่าการที่ท่านมีความเข้าใจเรื่องตายก่อนตายจนได้รับปริญญาแล้วท่านก็ได้เขียนไว้ว่าได้มีความเข้าใจแล้วก็ถึงขั้นเขียนไว้ว่ามันก็จะทำให้เรานั้นไม่ตายถ้าเราเข้าใจความจริงตรงนี้ได้ถ้าเราได้รับปริญญาตายก่อนตายนี้ได้ท่านก็เลยได้เขียนไว้อย่างนั้นว่าหลวงพ่อพุทธทาสนั้น ก็ท่านก็จะยังคงอยู่นะคงอยู่แม้ว่าร่างกายของท่านจะแตกดับไปแต่ว่าความเป็นหลวงพ่อพุทธทาสนะก็คือความดีงามของท่านนะความดีงามของท่านผลงานของท่านธรรมะของท่านสติปัญญาของท่านนั้นยังคงอยู่กับพวกเรายังคงอยู่คู่พระศาสนาเหมือนที่ท่านว่าก็เพียงแต่ว่าเรานั้นจะทำยังไงเหมือนว่าท่านยังไม่ตายท่านก็บอกว่าให้เรานั้นนะก็ศึกษาผลงานของท่านศึกษาคำสอนของท่านที่บันทึกเอาไว้ในหนังสือที่เรียกว่าธรรมโคตรเนี่ยหนังสือธรรมโคตรนั้นเป็นหนังสืออันบันทึกผลงานของหลวงพ่อพุทธทาสไว้ทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่า เรามานัดสนทนาอย่าเลิกแล้งที่ท่านว่านะก็คือ นัดกันชวนกันมาศึกษาธรรมโคตรแล้วก็เข้าใจได้สำคัญก็คือเข้าใจปริญญาตายก่อนตายนี่แหละเสียได้เนี่ยทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกันที่สุดก็คือนิพพานที่ว่าในทางพุทธศาสนานิพพานก็อย่างที่ได้บอกนิพพานกับตายก่อนตายก็มีความหมายตรงกันมีความหมายอันเดียวกันเนี่ยก็หลวงพ่อพุทธทาสจึงบอกว่า
นี่แหละตัวของท่านเองนั้นก็ไม่ได้ตายเพราะว่าหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้เคยเขียนเอาไว้ว่าท่านได้เคยบอกเอาไว้นะว่าจริงๆแล้วความเป็นหลวงพ่อพุทธทาสของท่านก็คือความดีงามนี่แหละที่ท่านได้ทำไว้คุณประโยชน์ทั้งหลายนั่นแหละที่ได้ท่านได้ทำไว้ให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับพระพุทธศาสนาท่านยังเขียนไว้อีกแบบหนึ่งเขาบอกท่านบอกว่าโลงศพของอาตมาโลงศพของท่านก็คือความดีงามที่ทำไว้กับโลกใบนี้เนี่ยเป็นโลงศพเป็นที่บรรจุเป็นที่สวยงามเป็นความสวยงามที่ทำให้โลกนี้สวยงามทำให้โลกนี้ดูดีความดีนั้นเป็นโลงศพของท่านท่านว่าอย่างนั้นป่าช้าที่ฝังล่างที่ฝังโลงของท่านก็คือประโยชน์และคุณทั้งหลายที่ทำกับเพื่อนมนุษย์ที่ทำไว้กับเพื่อนมนุษย์กับพระศาสนาอันนี้เป็นป่าช้าท่านว่าป่าช้าก็คือที่เก็บที่วางที่ฝังนั่นก็คือเขาเรียกว่าตัวตนหรือว่าโลงตัวท่านความเป็นท่านก็อย่างที่บอกโลงศพของท่านหรือความเป็นท่านก็คือความดีงามที่ท่านได้สร้างไว้ที่ท่านได้ทำไว้ที่ท่านได้ฝากไว้กับโลกใบนี้และท่านก็ฝังท่านก็วางท่านก็บรรจุไว้ในป่าช้าก็คือในความเป็นประโยชน์ความมีประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และความมีคุณค่าต่อพระศาสนาตรงนั้นเนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่บรรจุไว้เป็นที่ฝังเป็นที่เก็บความดีงามของท่านก็คือท่านได้สร้างความดีงามได้ฝากความดีงามไว้ให้กับเพื่อนมนุษย์เพื่อนมนุษย์ก็ได้รับประโยชน์สร้างความดีงามสร้างคุณประโยชน์คุณอุปการะไว้กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็ได้รับประโยชน์นั่นก็คือเป็นที่วางเป็นที่ตั้งความดีงามของท่านก็คือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และก็ประโยชน์ของพระศาสนาคุณค่าต่อพระศาสนาหลวงพ่อพุทธทาสจึงไม่มีท่านบอกว่าท่านจักยังคงอยู่กับเราตราบใดที่เรานั้นยังไปศึกษาผลงานของท่านจนกว่าจะเข้าถึงที่สุดได้ก็ไม่มีความตายก็จะถึงความตายที่ท่านปรารถนาก็คือตายก่อนตายได้รับปริญญาจากส่วนโมกตามที่ท่านตั้งไว้หรือว่าตามเจตนาของท่านอันนี้เป็นการ นำเรื่องเกี่ยวกับความตายในทัศนะของหลวงพ่อพุทธทาสมาปรารภนั่นก็คือความตายที่เรียกว่าตายก่อนตายคือตายจากกิเลสตายจากอาสวะตายจากตัวกูของกูตายจากความหลงผิดตายจากอวิชชาหลงผิดว่ามีตัวของกูเสียได้ก่อนที่ร่างกายจะแตกดับไปนี่เป็นมุมมองของหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งอาตมาอยากจะเอามาพูดในการปรารภถึงในวันมรณภาพหรือวันตายของท่านก็คือเมื่อวานก็อย่างที่ได้บอกไปว่าเมื่อวานก็นึกไม่ออกนึกไม่ได้ต่อเมื่อได้เห็นสื่ ก็จึงได้รู้ว่าเมื่อวานนี้เป็นวันตายหรือว่าเป็นวันมรณภาพเป็นวันคล้ายวันตายวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อพุทธทาสก็จึงมีความคิดว่าอยากจะเอามุมมองคำสอนเรื่องเกี่ยวกับความตายที่เป็นแบบพุทธที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้สื่อสารออกมาเอามาพูดคุยแบ่งปันกันกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็คิดว่าเนื้อหาก็ได้กล่าวได้พูดไปต่อไปก็จะได้เข้าสู่โหมดของภาวนาวัลนิชจิตแจ่มใสในทางที่ท่านอาจารย์ได้ชวนกันทำปฏิบัติกันมาก็ขอเชิญทุกท่านนั้นได้ร่วมภาวนาด้วยกัน
สมควรแก่เวลาก็แผ่เมตตาร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาปัจฉาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเชิญจะเชิญรับพรเนาะสุขีทีฆายุโกภาวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังต่อไปก็จะได้ทักทายญาติโยมที่เข้ามารับชมรับฟังกันตามธรรมเนียมปฏิบัติท้ายรายการที่ท่านอาจารย์ได้ทำมาก็อย่างที่บอกว่าท่านผู้ชมผู้ฟังที่จะรับรู้หรือว่าเห็นได้นั้นก็จะอ่านได้จากรับรู้ได้จากคอมเมนต์ที่ได้ทำไว้นะฮะที่ได้ปรากฏในเครื่องก็มีคุณโยมศรีวิไลศรีวงชัยนะเป็นแฟนคลับขาประจำแล้วก็มีคุณโยมโซเฟียนะคุณโยมสุภาพสายพินสุภาพรหรือว่าโยมโซเฟียของเรานะฮะมีคุณโยมเข็นธนาก็เป็นโยมบรรพุทธที่มากันเสมอมาหลายปีก่อนเมื่อคู่ชีวิตนะไม่สบายต้องอยู่ดูแลก็เลยไม่ได้มาวัดกันหลายปีเหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีอาจารย์ด็อกเตอร์ส่งเสริมท่านได้เขียนรายละเอียดว่าการนมัสการสาธุสาธุครับพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์คืนนี้พระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญามาพักที่บ้านครับช่วงนี้ท่านพระอาจารย์ก็คิดว่าคงจะเสร็จภารกิจจากการไปมอบทุนการศึกษามอบทุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนต่างๆแล้วก็คงกลับมาที่วัดอุโมงค์แล้วก็ไปพักที่บ้านท่านอาจารย์ดร.ส่งเสริมอย่างนี้ก็ยังมีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาได้กล่าวว่าสวัสดีและขอบคุณดร.ส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยดูแลท่านพระอาจารย์เป็นอย่างดีค่ะนะก็ทุกครั้งที่ท่านพระอาจารย์ไปเมืองไทยไปจังหวัดเชียงใหม่ก็จะไปพักที่วัดอุโมงค์บ้างไปพักที่บ้านของด็อกเตอร์ส่งเสริมบ้างเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นอุบาสกที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะจริงๆคอมเมนต์มันมีเยอะกว่านั้นนี่กดเข้าไปดูจึงรู้ว่าท่านที่ชมรายการก็มีมากท่านมีคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติคุณคุณโยมสมฤดีแจ่มจรัสแล้วก็อีก13ท่านก็ไม่รู้ฮะมันไม่ปรากฏก็เลยไม่รู้ว่าใครบ้างก็ส่วนมากก็จะเป็นแฟนคลับแฟนประจำเห็นแวบๆก็คือคุณแม่สมภาพแฟนคลับประจำอีกท่านหนึ่งก็จะดูตรงนี้ว่าจะมีใครที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงก็มีโยมน้อยโยมน้อยของเราแล้วก็มีโยมนพรัตน์บุญเกาะคุณแม่สมภาพ
ก็บอกว่าร่วมภาวนาด้วยให้คุณโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์ให้คุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยก็ได้ฟังแล้วก็บอกว่าได้ร่วมภาวนารวมไปถึงโยมเข็นธนาด้วยก็ว่าได้ร่วมรับฟังแล้วก็ร่วมภาวนาอันนี้ก็คืออาการทักทายเกี่ยวกับท่านผู้ที่มารับชมรับฟังก็คงจะทักทายได้ตามที่ปรากฏเช่นดังนี้ท่านใดที่ไม่ได้ทักทายเข้าใจว่าคุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์นี่ก็อยู่ในรายการนี้ด้วยนะฮะรับฟังรับชมอยู่ด้วยวันนี้ก็จะมาถวายพัสตาหารเช้าตามปกติก็บางทีส่วนมากโยมก็จะเช็คจากรายการนี้เพราะว่าวันอังคารที่โยมมาถวายพัสตาหารเช้าทุกๆวันอังคารนั้นก็จะฟังรายการท่านอาจารย์เสมอมาก็จะรู้ว่าได้เวลาจะไปหรือยังเพราะว่าทั่วไปคือจบรายการหรือใกล้จบรายการโยมก็จะขับรถมาที่วัดเนื่องจากไม่ไกลมากก็จะพอดีอันนี้ก็คือท่านผู้ชมผู้ฟังก็ขอได้อ่านตามนี้ตามที่ปรากฏท่านผู้ใดที่ไม่ได้ระบุถึงไม่ได้กล่าวถึงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ